้เราก็อยู่กันกับ Mercedes AMG C43 นะครับคูปนะครับเป็นแบบ2ประตูนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีแรงม้ากว่า390แรงม้านะครับโดยเดี๋ยวเราจะมาลองอัตราเร่งกันในโหมดนะครับในโหมดคอมฟอร์ตก่อนแล้วกันนะครับรถคันนี้จะมีอยู่3โหมดกับอีก1โหมดที่สามารถปรับได้เองนะครับปรับตามความต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยเป็นระบบเกียร์ระบบช่วงล่างนะครับการปรับเปลี่ยนของโหมดขับขี่นะครับอยู่ที่ปุ่มคอนโซลตรงนี้นะครับตรงคำว่าไดนามิกนะครับสามารถเลื่อนขึ้นลงได้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่โหมดคอมฟอร์ตนะครับเดี๋ยวเราจะลองอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันนะครับไปกันเลยครับครับสำหรับอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับของ C43 นะครับตัวนี้นะครับ AMG อยู่ที่ 5.5 วินาทีนะครับอยู่ที่ 5.5 วินาทีในโหมดคอมฟอร์ตนะครับครับเดี๋ยวเรามาลองอัตราเร่งกันในโหมดสปอร์ตนะครับเปลี่ยนกดลงมา1ทีนะครับเป็นโหมดสปอร์ตนะครับของ C43 นะครับครับสำหรับอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับของ C43 นะครับในโหมดสปอร์ตนะครับจะอยู่ที่ 5.5 วินาทีเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองกันอีกโหมดหนึ่งนะครับคือโหมดสปอร์ตพัทนะครับว่าจะทำได้เร็วกว่านี้หรือเปล่าครับครับตอนนี้เรามาถึงโหมดอีกโหมดหนึ่งนะครับก็คือโหมดสปอร์ตพัทนะครับเดี๋ยวเราจะลองอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในโหมดสปอร์ตพัทของ C43 นะครับไปกันเลยครับครับสำหรับอัตราเร่งในโหมดสปอร์ตพัทนะครับจะอยู่ที่ 5.7 วินาทีนะครับก็กลายเป็นว่าจะใช้เวลามากกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าอารมณ์ในการขับขี่นะครับจะแตกต่างกันนะครับคือจะสามารถลากรอบได้ยาวขึ้นนะครับได้ความสนุกสนานในการขับขี่มากขึ้นนะครับก็เป็นตัวเลขคร่าวๆนะครับของอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงของ Mercedes AMG C43 Coupe นะครับซึ่งตัวนี้ก็ราคาค่าตัวก็อยู่ประมาณ4ล้านกว่าๆนะครับกับเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างแบบขับเคลื่อน4ล้อแรงมาจากโรงงานนะครับของ Mercedes AMG นะครับ